สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณโกสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีครั้งนั้นแลภิกษุณีรูปหนึ่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาว่าบุรุษผู้เจริญพ่อจงมาพ่อจงเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าอานนท์จงไหว้เท้าพระผู้เป็นเจ้าอานนท์ด้วยเศียรเกล้าตามคำของเราว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญภิกษุณีชื่อนี้กำลังอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักนางย่อมไหว้เท้าของพระผู้เป็นเจ้าอานนท์ด้วยเศียรเกล้าและพ่อจงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอโอกาสขอพระผู้เป็นเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปหาภิกษุณีนั้นยังสำนักของภิกษุณีนั้นด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคำภิกษุณีนั้นแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบเรียนท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภิกษุณีชื่อนี้กำลังอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักนางไหว้เท้าของพระผู้เป็นเจ้าอานนท์ด้วยเศียรเกล้าและกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอโอกาสขอพระผู้เป็นเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปหาภิกษุณีนั้นยังสำนักของนางภิกษุณีด้วยเถิดท่านพระอานนท์รับคำด้วยดุษณีภาพครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ครองผ้าในเวลาเช้าถือบาตรและจีวรเข้าไปยังสำนักของนางภิกษุณีภิกษุณีนั้นได้เห็นท่านพระอานนท์มาแต่ไกลแล้วจึงนอนคลุมผ้าตลอดศีรษะอยู่บนเตียงครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปหาภิกษุณีนั้นแล้วนั่งบนอาสนะที่แต่งตั้งไว้ครั้นแล้วได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นว่าดูก่อนน้องหญิงกายนี้เกิดขึ้นด้วยอาหารอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียกายนี้เกิดขึ้นด้วยตัณหาอาศัยตัณหาแล้วพึงละตัณหาเสียกายนี้เกิดขึ้นด้วยมานะอาศัยมานะแล้วพึงละมานะเสียกายนี้เกิดขึ้นด้วยเมถุนควรละเมถุนเสียการละเมถุนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเสตุฆาตดูก่อนน้องหญิงก็คำที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยอาหารอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนน้องหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วบริโภคอาหารไม่บริโภคเพื่อเล่นไม่บริโภคเพื่อมัวเมาไม่บริโภคเพื่อประเทืองผิวไม่บริโภคเพื่อประดับบริโภคเพียงเพื่อความตั้งอยู่แห่งกายนี้เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อระงับความหิวกระหายเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าด้วยการบริโภคนี้เราจักกำจัดเวทนาเก่าได้ด้วยและจักไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดความดำเนินไปได้ความไม่มีโทษและความผาสุกจักมีแก่เราสมัยต่อมาภิกษุนั้นอาศัยอาหารแล้วละอาหารเสียดูก่อนน้องหญิงคำที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยอาหารอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสีย
ดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวดูก่อนน้องหญิงก็คำที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยตัณหาอาศัยตัณหาแล้วพึงละตัณหาเสียดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวดูก่อนน้องหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินว่าภิกษุชื่อนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้เธอคิดอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอแม้เราจักกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้สมัยต่อมาเธออาศัยตัณหาแล้วละตัณหาเสียได้ดูก่อนน้องหญิงคำที่กล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยตัณหาอาศัยตัณหาแล้วพึงละเสียดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวดูก่อนน้องหญิงก็คำที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยมานะอาศัยมานะแล้วพึงละมานะเสียดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวดูก่อนน้องหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินว่าภิกษุชื่อนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็ท่านผู้มีอายุชื่อนันกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้ฉะไหนเราจะกระทำไม่ได้สมัยต่อมาเธออาศัยมานะแล้วย่อมละมานะเสียเองดูก่อนน้องหญิงคำที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยมานะอาศัยมานะแล้วพึงละมานะเสียดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวดูก่อนน้องหญิงกายนี้เกิดขึ้นด้วยเมถุนควรละเมถุนเสียการละเมถุนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเสตุคาตดังนี้ครั้งนั้นแลภิกษุณีนั้นลุกขึ้นจากเตียงกระทำผ้าอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งหมอบลงแทบเท้าของท่านพระอานนท์ด้วยเสียงกล่าวแล้วกล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญดิฉันเป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดได้ล่วงเกินไปแล้วขอพระผู้เป็นเจ้าอานนท์จงโยนโทษแก่ดิฉันซึ่งได้กระทำอย่างนี้เพื่อสำรวมต่อไปท่านพระอานนท์กล่าวว่าเอาเถอะน้องหญิงเธอเป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดได้ล่วงเกินไปแล้วเมื่อเธอซึ่งได้ทำอย่างนี้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราย่อมยกโทษให้เธอดูก่อนน้องหญิงการเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะ